ตอนนี้เราอยู่ในสายกับคุณสุชาติพรชัยวิเศษกุลนะคะอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะคะท่านจะมาพูดถึงเรื่องประเด็นการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่45นะคะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านอธิบดีท่านอธิบดีคะในส่วนของการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติเนี่ยค่ะมันมีความเป็นมายังไงบ้างนะคะท่านอธิบดีครับเรื่องของการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาตินะครับอันนี้ก็เป็นการจัดขึ้นมานานแล้วนะครับครับจัดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2493ที่กรุงมาดริดประเทศสเปนนะครับแล้วก็จัดแข่งขันด้วยมาจนถึงปัจจุบันนะฮะจัดแข่งขันทุก2ปีนะครับประเทศที่จะเข้าส่งเยาวชนเข้าแข่งขันนะครับจะต้องเป็นสมาชิกขององค์การแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาตินะครับซึ่งปัจจุบันมีประเทศที่เป็นสมาชิกอยู่81ประเทศนะครับค่ะในส่วนของประเทศไทยนี่นะครับเราเข้าเป็นสมาชิกเมื่อปี2536นะครับแล้วก็ได้จัดส่งเยาวชนเนี่ยเข้าไปแข่งขันด้วยมานะครับโดยจะมีระยะเวลาการแข่งขันทุกแข่งขันใช้เวลานะฮะ4วันในการแข่งขันนะครับวัตถุประสงค์ในการจะส่งเยาวชนเข้าแข่งขันนี่นะครับก็คือเพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์นะฮะในเรื่องของแรงงานของช่างฝีมือไทยเนี่ยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศนะครับแล้วก็ยังเป็นเรื่องของการกระตุ้นให้ช่างฝีมือเนี่ยที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยได้ยกระดับฝีมือของตนเองให้ทัดเทียมมาตรฐานสากลนะครับนอกจากนี้ยังเป็นการจูงใจให้เยาวชนไทยที่ยังไม่ได้มาทางสายอาชีพเนี่ยให้สนใจทางด้านสายอาชีพเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะเป็นการช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานช่างฝีมือในประเทศได้อีกทางหนึ่งนะครับค่ะครับค่ะครั้งนี้ที่มีการจัดแข่งขันเนี่ยจัดที่ไหนแล้วก็มีรายละเอียดสาขาอาชีพยังไงครับท่านครับสำหรับการแข่งขันครั้งนี้นะครับเป็นครั้งที่45และจัดขึ้นที่เมืองคาซานนะครับสหพันธรัฐรัสเซียจัดระหว่างวันที่22ถึง27สิงหาคมนะครับครั้งนี้จะมีสมาชิกที่เข้าประเทศต่างๆส่งเข้า68ประเทศนะครับในจำนวน56สาขาอาชีพด้วยกันนะครับประเทศไทยเรานี่นะครับส่งเยาวชนเข้าแข่งขันในครั้งนี้เนี่ย25คนใน23สาขาอาชีพนะครับก็พอจะกล่าวได้ว่ามีอยู่5กลุ่มสาขาอาชีพใหญ่ๆนะครับค่ะเช่นกลุ่มเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการผลิตนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสาขาแมคโครทรอนิกบ้างเครื่องจักรกล CNC นะครับนะครับเครื่องเทคโนโลยีงานเชื่อมเป็นต้นนะครับกลุ่มสาขาถัดมาก็เป็นเรื่องของแฟชั่นแล้วก็ครีเอทีฟนะครับอันนี้ก็เช่นว่าเรื่องของการจัดดอกไม้นะฮะเรื่องของแฟชั่นเทคโนโลยีแล้วก็กราฟิกดีไซน์นะครับกลุ่มสาขาถัดมาก็จะเป็นเรื่องระบบขนส่งแล้วก็โลจิสติกส์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยียานยนต์แล้วก็การทำสีรถยนต์นะครับกลุ่มสาขาที่4ก็คือเทคโนโลยีก่อสร้างนะครับแล้วก็กลุ่มสาขาสุดท้ายเป็นเรื่องของการบริการส่วนบุคคลและสังคมเช่นงานเกี่ยวกับแต่งผมนะครับประกอบอาหารบริการอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เสริมความงามครับครับผมมีตัวที่เราคิดว่าเราน่าจะได้รางวัลในสาขาไหนบ้างครับในการที่ประเทศไทยเราเข้าแข่งขันมาตั้งแต่ปี36นะครับตั้งแต่ปี36มาจนถึงครั้งล่าสุดเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับจากที่อาหรับเอมิเรตส์เนี่ยประเทศไทยเราได้เหรียญรางวัลมาทุกปีในทุกสาขาช่างนะครับสาขาที่เราจะได้รับเหรียญทองมากที่สุดนะครับก็คือเป็นสาขาเครื่องจักรกล CNC นะครับแล้วก็ประกอบแม่พิมพ์นะครับประกอบอาหารเหรียญเงินแล้วก็ส่วนใหญ่จะได้สาขาโพลีแมคโครทรอนิกส์นะครับแล้วก็อัตโนมัติเทคโนโลยีงานเชื่อมค่ะนะครับทั้งนี้เรามั่นใจนะครับเกือบทุกสาขาเราน่าจะได้เหรียญรางวัลนะครับในสาขาวิชาชีพเดิมหรือเปล่าคะท่านอธิบดีหรือว่าสาขาใหม่ที่น่าสนใจสาขาอาชีพเดิมเนี่ยเรามั่นใจเพราะว่าเรามีทักษะประสบการณ์อยู่ค่ะอยู่มากนะครับสาขาอาชีพใหม่เนี่ยนะครับท่านเราก็มีการเทรนน้องๆที่จะเข้าแข่งขันนะครับโดยเอาแนวข้อสอบเดิมๆที่เขามีทำในรอบที่ผ่านมานะครับ
มาฝึกอบรมน้องๆเหล่านี้นะครับแล้วเราก็ยังในช่วงเก็บตัวนี่นะเราให้น้องๆที่จะเข้าแข่งขันทั้ง25คนเนี่ยไปแข่งขันที่อาเซียนบ้างไปแข่งขันระดับชาติภายในประเทศไทยบ้างเพื่อเป็นการยกระดับทักษะของน้องๆเนี่ยให้สูงขึ้นนะครับรวมถึงเรามีการเชิญวิทยากรภายนอกนะครับที่ทรงคุณวุฒิเนี่ยมาให้ความรู้กับน้องๆเหล่านี้อย่างต่อเนื่องนะครับทั้งนี้เราก็เลยมั่นใจว่าสาขาที่เราส่งไปทั้ง23สาขาเนี่ยจะได้รับรางวัลทั้งหมดนะครับครับผมค่ะอันนี้อยู่ในกำลังหมายถึงกำลังเก็บตัวใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอย่างอาหารเนี่ยครับท่านคาดว่าเราไปได้ดีไหมครับปีนี้อาหารนี่ปีที่แล้วนะครับท่านปีที่แล้วเราได้รับรางวัลเหรียญเงินนะครับรอบที่แล้วเนี่ยได้รับรางวัลเหรียญเงินปีนี้เราก็มั่นใจว่าไม่น่าจะต่ำกว่าระดับเหรียญเงินนะครับท่านครับแสดงว่าเด็กไทยนี่ค่อนข้างมีความสามารถเลยใช่ไหมคะท่านอธิบดีใช่ครับใช่เพราะว่าอย่างนี้ที่ผมกล้ายืนยันได้เนื่องจากว่าเราดูสถิติในเรื่องของการพัฒนาการของเด็กๆเราเด็กไทยเนี่ยครับเวลาส่งเข้าไปแข่งขันระดับนานาชาติเนี่ยได้รับเหรียญรางวัลเพิ่มมากขึ้นในทุกครั้งนะครับท่านอย่างเช่นครั้งหลังสุดเนี่ยเราได้14เหรียญนะครับรวมทั้งหมดนะครับทั้งเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงแล้วก็เหรียญชมเชยนะ14เหรียญค่ะนะครับเหรียญปีก่อนนั้นก็ได้ประมาณ12เหรียญบ้าง11เหรียญบ้าง9เหรียญบ้างนะฮะมีเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับค่ะเด็กที่จะเข้ารับการอบรมหรือว่าเตรียมตัวเนี่ยค่ะเข้ามาจากไหนคะท่านอธิบดีเข้ามาจากสถาบันมาแข่งขันเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยอาชีวศึกษาต่างๆนะครับซึ่งทั้งก็จะมาเข้าแข่งขันระดับฝีมือระดับภาคซึ่งทางกรมพัฒนาศักยภาพงานกระทรวงแรงงานเราจัดขึ้นทุก2ปีเหมือนกันนะครับเมื่อน้องๆเหล่านี้ผ่านระดับภาคเนี่ยเราก็จะคัดเลือกเข้าสู่ระดับการแข่งขันระดับประเทศหรือเรียกว่าระดับชาตินะครับก็จะเป็นการต่อยอดน้องๆพวกนี้ให้เพื่อจะคัดกรองให้เหลือกลุ่มน้องที่มีความรู้ความสามารถนะฮะน้อยลงแล้วก็ส่งน้องๆพวกนี้ไปเข้าแข่งขันระดับอาเซียนนะครับ ซึ่งเรามี10ประเทศสมาชิกเนี่ยก็จะผัดเปลี่ยนเวียนกันเป็นเจ้าภาพจัดนะครับ เมื่อผ่านระดับอาเซียนเนี่ยเราก็จะได้รู้แล้วคนไหนมีแววที่จะไปแข่งขันระดับนานาชาติเราก็จะวางตัวไว้แล้วก็จะเก็บตัวน้องๆเหล่านี้มาฝึกประมาณ9ถึง6เดือนนะครับนะครับฝึกในสถานประกอบการบ้างหรือในที่ทางกรมพัฒนาแรงงานเราเองบ้างตามสาขาที่น้องเขาทำที่เขาจะไปแข่งขันนะครับครับค่ะถ้าน้องๆฟังอยู่เนี่ยช่องทางในการไต่เต้ามาจากระดับภาคระดับประเทศระดับอาเซียนระดับนานาชาติเนี่ยจะต้องเริ่มเตรียมตัวยังไงแล้วก็ติดต่อประสานหน่วยงานอะไรยังไงหรือว่าหน่วยงานระหว่างหน่วยงานติดต่อกับกระทรวงแรงงานอยู่แล้วครับก็เรามีการประสานกับทางกระทรวงศึกษานะโดยสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับเรามีการลงนาม MOU ร่วมกันเรามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับนอกจากนี้ในเรื่องการให้ข้อมูลเนี่ยเรายังมีช่องทางของทางกรมพัฒนาแรงงานนะครับโทรศัพท์สายด่วน1506ซึ่งสามารถจะสอบถามข้อมูลต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับก็สามารถเตรียมความพร้อมได้อยู่แล้วแล้วเข้าไปดูรายละเอียดในเรื่องการเตรียมการแต่ละสาขาว่ามีแนวทางคร่าวๆยังไงใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับท่านค่ะอยากจะเรียนเสริมอีกนิดนึงนะครับสำหรับน้องๆที่ชนะการแข่งขันระดับนานาชาติมาเนี่ยทางภาครัฐเนี่ยเรามีรางวัลให้น้องๆเหล่านี้เป็นพิเศษด้วยนะครับต้องจัดเหรียญรางวัลที่เขาได้มานะครับค่ะผู้ที่จะได้ชนะเหรียญทองมาเนี่ยนะครับจะได้เงินรางวัล 372,500 บาทนะครับนะครับต่อคนใช่ไหมหรือว่าต่อคนครับต่อคนนะครับถ้าเกิดได้เหรียญเงินมานะครับก็ได้ 248,500 บาทนะครับถ้าเป็นเหรียญทองแดงนะครับก็ได้รับ 124,000 บาทนะครับส่วนรางวัลที่4ก็เป็นเหรียญฝีมือยอดเยี่ยมนะฮะหรือเรียกว่ารางวัลชมเชยเนี่ยก็ 51,000 บาทนะครับครับผมทั้งนี้ในกรณีน้องที่ไม่ได้รับเหรียญรางวัลเนี่ยเราก็ยังมีรางวัลปลอบใจให้อีกท่านละ 10,000 บาทนะครับอือหือค่ะ
รางวัลก็คือส่วนหนึ่งนะครับใช่ไหมครับท่านแต่ส่วนที่จะได้รับสำคัญเนี่ยก็คือเราคาดหวังยังไงกับน้องๆที่จะได้ประสบการณ์ต่างๆในเวทีที่จะส่งไปครับครับในส่วนของตัวน้องๆนะครับที่จะเป็นประโยชน์กับตัวน้องๆจริงๆเนี่ยก็คือประสบการณ์นะครับแล้วก็ทักษะฝีมือที่เขาจะได้จากการฝึกเก็บตัวอยู่ในประเทศแล้วก็การไปออกนอกประเทศไปแข่งขันกับต่างประเทศเนี่ยเขาจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนะครับเพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาตนเองแล้วก็เอาทักษะฝีมือเนี่ยเมื่อได้เนี่ยกลับมาทำงานต่อในประเทศนะครับเป็นการต่อยอดของน้องๆนี่นะครับซึ่งทั้งนี้เนี่ยทางกรมพัฒนาฝีมืองานเนี่ยเราก็ใช้ประโยชน์จากน้องๆเหล่านี้ในเรื่องของการจะอบรมเด็กรุ่นต่อๆไปนะครับมาเชิญมาเป็นวิทยากรอบรมรุ่นน้องต่อๆไปให้เรียนรู้ว่าการที่จะเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะฮะเราก็เป็นการสืบต่อรุ่นต่อรุ่นนอกจากนี้นะครับน้องๆที่กลับมาแล้วเนี่ยหากประสงค์จะทำงานเนี่ยทางกรมพัฒนาฝีมืองานโดยกระทรวงแรงงานเนี่ยเราก็มีกระบวนการที่จะประสานกับนายจ้างหรือสถาบันนะครับเพื่อหางานให้กับน้องๆเหล่านี้ได้มีงานทำนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ชนะรางวัลก็ตามใช่ไหมครับทุกคนครับทุกคนเราดูแลหมดครับท่านครับครับผมและในรุ่นต่อไปจะรับอะไรยังไงเมื่อไหร่ครับที่จะไต่เต้าขึ้นมาเวทีตั้งแต่เวทีระดับภาคเนี่ยจะรับเมื่อไหร่ครับสำหรับระดับภาคเรามีการเพิ่งสอบแข่งที่มีการจัดการแข่งขันไปนะครับเมื่อวันที่3ถึง5กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับค่ะเรามีการคัดตัวเมื่อ3-5ที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เมื่อเรามีการได้เด็กแถวนี้แล้วนะครับเราก็จะมีการแข่งขันระดับชาติประมาณต้นปี2563ประมาณเดือนมกราคมนะครับแล้วก็เมื่อได้ระดับชาติในต้นปีหน้าแล้วเนี่ยเราก็จะส่งเข้าไปแข่งขันที่อาเซียนที่สิงคโปร์นะครับประมาณเดือนกรกฎาคมปี63นะครับส่วนการแข่งขันระดับนานาชาติครั้งถัดไปนู่นนะครับก็คงไปแข่งที่ประเทศจีนนะครับครั้งที่46แข่งที่ประเทศจีนเราก็จะเอาเด็กพวกเนี้ยที่ผ่านเนี่ยส่งไปแข่งครั้งหน้าอีกนะครับซึ่งก็จะเป็นอย่างนี้เกือบทุกปีเกือบทุกรอบเป็นวัฏจักรอย่างนี้ครับวัฏจักรนี้ครับได้ครับท่านได้ครับขอบพระคุณมากนะครับในการมาให้ข้อมูลวันนี้ครับค่ะขอบพระคุณท่านอธิบดีมากค่ะสวัสดีครับท่านอธิบดีสุชาติพรชัยวิเศษกุลนะครับอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานค่ะ